ผมว่าครั้งนี้นี่เป็นบทเรียนที่ดีนะครับเราต้องพยายามคิดในทางบวกว่าวิกฤตก็สามารถจะสร้างโอกาสได้ก็ถือโอกาสจะได้มาปรับความเข้าใจแล้วก็เข้าใจถึงประชาชนนะครับโดยรวมอันนี้ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ยังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงต้องไปพัฒนาแก้ไขอะไรมากมายซึ่งผมคิดว่าเรื่องนั้นก็เป็นระยะกลางและระยะยาวแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดระยะสั้นเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันผมคิดว่าเราถ้าไม่สร้างปัญหาในสังคมขณะนี้นะครับสร้างความมั่นใจให้กับคนต่างชาตินะครับสิ่งนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์ทุกฝ่ายคนไทยนี่คือรู้จักที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันผมว่าอันเนี้ยยังต้องยึดไว้ความแตกต่างนี่คิดได้นะครับแต่จะทำอย่างไรถึงว่าอย่าแสดงถึงการแตกแยกส่วนคุณสมพรทิมแสงกรรมการผู้จัดการบริษัททิมแสง 2,000 จำกัดผู้นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังระดับไฮเอ็นด์ Fisher & Paykel และเครื่องปรับอากาศ Bion Air ก็ยังคงรอความชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราทุกคนประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นทุกภาคของหน่วยงานหรือองค์กรหรือบุคลากรต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในฐานะผู้ประกอบการซึ่งก็ต้องการและความต้องการรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์แบบการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครั้งนี้ก็น่าที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเราได้ถือโอกาสเอารัฐธรรมนูญปี2540มาร่วมกับปี2550บางข้อที่เป็นจุดอ่อนเราก็ควรจะแก้ไขโดยใช้กลไกของรัฐสภาในแง่ของนักธุรกิจและผู้ประกอบการนี่นะครับขออย่างเดียวขอให้สถานการณ์การเมืองนิ่งที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์การเมืองทำให้ธุรกิจของผมมีส่วนร่วมกับนักลงทุนต่างชาติซึ่งได้ย้ายฐานการผลิตจากประเทศนิวซีแลนด์และประเทศออสเตรเลียมายังประเทศไทยซึ่งเขาลงทุนแล้วเขาเจอสถานการณ์การเมืองในช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาก็เกิดการระงับการลงทุนในเฟสที่3คุณต้องเข้าใจนะว่านักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเขาเป็นประเทศที่เขาเลือกที่จะลงทุนในประเทศไทยด้วยเหตุผลของกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่น AFTA แล้วก็ FTA และเมื่อกฎหมายและ AFTA นั้นไปมีประกาศผลใช้แล้วอยู่ๆก็มาสะดุดเรื่องการเมืองก็ทำให้เขาเกิดมีผลเสียในการส่งออกโดยเฉพาะผมเองเป็นเอเจนต์ในเมืองไทยก็ไม่ได้ขายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เกิน 5% ของยอดทั้งหมดทั่วโลกที่เขาส่งไปถ้ามีปัญหาทางด้านการเมืองก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยหยุดชะงักในการที่จะค้าขายระหว่างประเทศแล้วก็มีผลต่อการวิเคราะห์ถึงการที่จะลงทุนในอนาคตต่อไปทางรัฐบาลจะมีการแก้รัฐธรรมนูญโดยมีตั้งองค์คณะหรือว่าตั้งคณะทำงานในการแก้รัฐธรรมนูญผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอยากต้องการให้เกิดประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนั้นต้องแก้ปัญหาที่รัฐธรรมนูญที่เกิดปัญหาอยู่นะฮะด้วยประชาชนหรือว่าด้วยตัวแทนที่มาจากประชาชนขณะที่คุณสุพัฒนาอาธรพทัยเจ้าของคอลัมน์ซุปซิปไฮโซและนักสังคมสงเคราะห์ชื่อดังเปิดมุมมองในฐานะประชาชนว่าก็ในฐานะเป็นประชาชนซึ่งไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเมืองหรือว่ากฎหมายนะคะก็พูดว่าถ้าเผื่อเรื่องความปรองดองเนี่ยไม่อยากให้ไปพูดถึงเรื่องกฎหมายสำหรับโดนส่วนตัวคิดว่าแก้ที่บุคคลดีไหมคะถ้าทุกคนเนี่ยตั้งใจว่าเราจะปรองดองกันมีอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็คิดบวกก็คิดว่าถึงแก้รัฐธรรมนูญไปแค่ไหนนะถ้าจิตใจเรายังไม่ปรองดองก็ไม่ปรองดองหลายแนวความคิดเลยนะครับน้องจอยใช่ค่ะรวมทั้งความคาดหวังของนักธุรกิจต่อการปฏิรูปการเมืองแต่ช่วงต่อไปนี้เราจะพาไปดูข่าวของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันซึ่งให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็อบรมนักศึกษามาหลายรุ่นนะคะแล้วก็หลากหลายหลักสูตรด้วยมีทั้งไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองแต่เป็นนักธุรกิจดังๆหรือประชาชนที่มีความสนใจแล้วก็มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของทางสถาบันก็ได้รับคัดเลือกเข้าไปเป็นนักศึกษาก็จบมาหลายรุ่นมากมายนะคะวันนี้ก็จะพาไปดูตัวอย่างของนักศึกษาซึ่งสำเร็จออกมาจากสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็ได้เข้ามาทำงานการเมืองรุ่นนี้หลังจากที่ท่านอภิสิทธิ์ท่านนายกอภิสิทธิ์ได้ปรับครม.ล่าสุด
ก็ได้เข้ามาก็มีหลายคนวันนี้เรามีไปเก็บบรรยากาศงานเลี้ยงเฉลิมฉลองของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ามานะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณชัดเฉลิมชัยวัฒน์แล้วก็ท่านรองโฆษกคนใหม่คุณหมอมารุตมัสยวานิชด้วยเป็นตัวอย่างรวมทั้งก็มีอีกหลายท่านเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะศิษย์เก่าหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่1ของสถาบันพระปกเกล้าโดยคุณสุรสล่ำซำกรรมการบริหารบริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชนจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมรุ่นและร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้รับตำแหน่งใหม่ทางการเมืองจำนวน3ท่านคือคุณฉัตรเฉลิมชัยวัฒน์ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณมารุตมัสยวานิชได้รับตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคุณสรยุทธเพชรตระกูลรับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับตำแหน่งที่ผมได้รับนะฮะไปเป็นผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีองอาจคล้ามไพบูลย์นะครับท่านดูแลสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนะครับไปช่วยท่านตรงนี้นะครับค่ะครับผมค่ะแล้วก็เห็นบอกมีสคบด้วยฮะมีสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับหน้าที่ก็คือการเป็นรองโฆษกรัฐบาลก็จะประกาศข่าวนะฮะข่าวสารของรัฐบาลอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการที่เข้าประชุมครม.ก็มีวาระต่างๆของผมก็จะดูแลเรื่องทางด้านสังคมเป็นหลักรวมทั้งสาธารณสุขศึกษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสำหรับสถาบันพระปกเกล้าสถาบันวิชาการแห่งชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อความสันติสุขซึ่งที่นี่นับเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรคุณภาพทางการเมืองให้กับประเทศไทยจำนวนมากโดยมีผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ประสบความสำเร็จได้รับตำแหน่งสำคัญทางการเมืองอีกด้วยนี่แหละสถาบันพระปกเกล้าซึ่งก็ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่จริงๆก็มีนักศึกษาหลายคนที่เข้าไปสู่วงการทางการเมืองนะครับเพราะว่าจริงๆหลักๆก็คือเขาให้บรรดานักการเมืองนั่นแหละเข้าไปเรียนแต่ว่ามีประชาชนนักธุรกิจอะไรก็เข้าไปจริงๆก็อยากจะเข้าไปเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยมีเวลาลองดูเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าตั้งแต่ค่าเงินหยวนมีข่าวว่าจะแข็งค่าขึ้นพี่หนุ่ยโอ้โหจีนก็บอกว่าจะเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยนี่จีนจะบอกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าผู้ว่าททฟิตจัดแล้วคิดว่าเตรียมต้อนรับเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าของจะต้องถูกลงในสายตาของคนจีนก็เลยจะคิดว่าน่าจะได้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเมืองไทยมากมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เพราะว่าคนจีนก็สนอกสนใจอยากจะท่องเที่ยวในประเทศไทยค่อนข้างมากก็จะได้ทัวร์ที่ดีมีคุณภาพไม่ใช่ทัวร์แบบหลอกนักท่องเที่ยวแบบทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรอย่างเงี้ยยังจำได้อยู่ยังมีเป็นระยะนะคะเป็นเล่นไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะครับใช้งบประมาณปกติประจำปี2553นะมาปรับเป็นแผนเร่งด่วนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวSCB Beyond Platinum บัตรเดียวอัปเกรดสิทธิประโยชน์มากมายอัปเกรดคะแนนสะสมสูงสุด4เท่าถึง31สิงหาคมศกหน้า SCB Beyond Platinum Always Upgrade ด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher & Paykel ตู้เย็นอันดับ1ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart ปรับความเย็นและอุณหภูมิแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบกันน้ำแข็งเกาะใช้ Fisher & Paykel เสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกข่าวท่องเที่ยวกับ Travel News Network ที่นี่ที่เดียวเจาะข่าวเล่าความกับอวสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นทาง TNN 24